นะครับเป็นรูปบ้านรูปบ้านก็คือจะอยู่หน้านี้นะครับเป็นรูปโฮมเลยนะครับสามารถ sign in นะผ่าน Facebook ได้นะครับส่วนไอ้ตัวเนี้ยนะครับฟันเฟืองก็คืออันนี้ผมอธิบายไปแล้วนะครับส่วน Advance นะครับนี่ครับกราฟิกนี่คือปรับให้สูงสุดแล้วนะครับกราฟิกนะสำหรับเครื่องใครที่ไม่ถึงนะสามารถปรับลงมาได้นะครับปรับกราฟิกลงมาได้นะครับอันนี้เขาปรับให้ผมแล้วนะนี่ครับมี60เฟรมเรทแล้วก็อันนี้ low high mid medium นะครับ very high นี่นะครับปรับได้3แบบเลยนะครับแต่ผมปรับเป็น very high เลยนะครับแล้วก็เหยียดนะครับเกมมันจะรีตัว1ครั้งนะครับครับถ้าปรับกราฟิกนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวมาดูที่แอดวานผมปรับไปเมื่อกี้นะกราฟิกนี่นะครับ60เฟรมนะครับเฟรมเรท60เฟรมแล้วก็ very high นะครับส่วนอย่างอื่นก็เนี่ยครับ Facebook ผมเป็น disconnect อยู่นะใครที่อยากจะ connect ก็ได้นะครับผูกบัญชีเข้ากับ Facebook ตัวเองเพื่อจะเล่นกับเพื่อนอะไรประมาณนี้นะครับนี่นะนี่คือโปรไฟล์ของ ID ที่ผมเล่นนะฮะก็คือเพิ่งเล่นนะครับก็ยังไม่มีอะไรยังไม่มีสถิติอะไรแล้วก็สามารถสายอินเข้า Facebook เหมือนที่ผมบอกได้นะมันจะค่อยๆปลดล็อกนะครับก็คืออย่างเช่นนะครับมัลติเพลเยอร์นะครับโหมดนี้นะครับนะครับเราต้องเล่นไปก่อนนะครับนะเนี่ยครับเล่นไป5เกมนะครับถึงจะปลดล็อกทัวร์มัลติเพลเยอร์ตัวนี้ได้นะครับส่วนโหมด Exhibition นะครับก็คือเป็นโหมด Friendly นะก็คือโหมดกระชับมิตรนั่นเองนะส่วนตัวนี้เป็นโหมดที่สามารถให้เลือกเล่นได้เทนนิ่งนี่นะครับเทนนิ่งก็คือฝึกซ้อมนะครับแต่ที่บอกก็คือเนี่ยครับฝึกซ้อมได้เห็นไหมครับนี่ครับก็มีฟรีเทนนิ่งก็คือเล่นแบบไหนก็ได้อันนี้ฟรีคิกอันนี้คอร์เนอร์แล้วก็ยิงจุดโทษนะครับเดี๋ยวผมมาลองเล่นเป็นแบบยิงจุดโทษให้ดูก่อนนะครับแล้วก็สตาร์ทเทนนิ่งไปนี่นะครับแล้วก็เหมือนกับเราลองจะยิงดูว่ามันจะยิงอย่างยิงยากยิงง่ายยิงเบายิงค่อยยิงแรงอะไรแบบนี้นะเนี่ยครับประมาณเนี้ยเห็นไหมครับคราวนี้เรามาโหมดเซฟนะครับเนี่ยครับนี่ครับเนี่ยประมาณนี้นะครับอันนี้เซฟนะครับเราก็เลื่อนนี่ครับประมาณนี้ประมาณนี้เอาลองยิงดูครับครับเนี่ยยิงไม่เข้าสักครั้งเลยนะโอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวคราวนี้ก็มาที่คอร์เนอร์เตะมุมนี่ครับเราก็ลองปรับดูนะครับว่าเราถนัดแบบไหนนี่ลองดูครับเตะไปแล้วก็โขอะไรประมาณนี้นะฮะอันนี้แบบเร็วๆเลยนะผมทำให้ดูเนี่ยนะครับประมาณนี้นะฝึกซ้อมนะครับประมาณนี้แล้วก็โหมดฟรีคิกเนี่ยนะครับฟรีคิกก็นี่ครับเราก็ต้องพยายามเตะให้มันข้ามกำแพงครับเนี่ยประมาณนี้ครับนะครับปรับมุมเองนะครับปรับมุมที่ถนัดเองนะครับแล้วก็ลองยิงดูอะไรแบบนี้นะประมาณนี้นะครับคร่าวๆนะนี่นะครับแล้วก็โหมดฟรีเทนนิ่งนะครับก็คือจะเล่นแบบยังไงก็ได้เนี่ยครับก็ส่งบอลให้กันอย่างที่บอกก็คือมันจะมีท่าสวายก็คือลูดนะครับลูดไปลูดมาเนี่ยครับเห็นปะมีท่าสับหลอกลูดอะไรก็ว่าไปนะ
แต่ผมงงตรงที่ว่ารูดตรงกลางสนามแล้วมันจะเตะเองอ่ะเนี่ยครับสับคาร์ล็อกเนี่ยเห็นปะเนี่ยครับเนี่ยครับมันจะมีท่าของมันอยู่นะลองไปหัดดูนะครับมันจะมีอยู่นะเอานิ้วมานะครับรูดไปรูดมาตรงกลางหน้าจอเลยนะครับแล้วก็ปรับคอนโทรลนะเนี่ยนะครับแต่ตรงนี้ผมงงว่าทำไมมันเตะเองรูดไปรูดมานี่นะเนี่ยมันเตะเองนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้โหมดเทนนิ่งนะเดี๋ยวเราออกไปส่วนนี้ก็เป็นไฮไลท์แล้วก็เป็นเรคคอร์ดแล้วก็เครดิตนะครับส่วนเครดิตก็จะเป็นรายชื่อผู้นักพัฒนานั่นเองนะครับส่วนเรคคอร์ดก็คือว่าทีมเราตอนนี้แข่งไปเท่าไหร่แข่งไป1ครั้งเพลเยอร์มีใครอะไรยังไงบ้างประมาณนี้นะนะครับโอเคคราวนี้เราจะกลับไปเล่นนะครับโหมดนะครับแคเรียนะครับนี่นะครับอันนี้ทานเฟอร์ก็คือการซื้อขายผู้เล่นนะครับรอบแรกเลยนะครับมันจะมีที่สเกลนะครับแล้วก็เอเจนต์นะครับสเกลนี่ก็คือจะฟรีให้ทีหนึ่งนะครับแล้วเราจะเลือกซื้อเอานี่ครับผู้เล่นที่เขาเสนอมาก็คือขายวอล์กเกอร์นะครับราคา 1,200 เลยนะครับเป็นแบ็คขวานะเราจะซื้อก็ได้หรือไม่ซื้อก็ได้นะครับคนนี้นะแล้วก็กองกลางนะครับส่วนเอเจนต์ตัวนี้ก็คือยูได้ทีหนึ่งนะครับมันจะโหลดให้แล้วมันจะนี่ครับได้เข้ามาเลยครับนี่ครับได้มาครับเป็นอับดุลลายเหรอดัมบ้าเหรอครับเป็นแบ็คขวานะครับความสามารถไม่ธรรมดาเลยครับนี่นะครับได้มาแล้วก็เรามาดูนักเตะที่เราต้องการเนี่ยครับเราต้องการคนไหนคนนี้หรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับราคาแบบคือเรามีเหรียญอยู่แล้วครับ 1,500 นะครับเราอยากได้ใครนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมไม่ได้ยังไม่อยากได้ใครนะยังไม่มีใครที่น่าสนใจนะครับยังไม่มีนะแต่เราไปดูผู้เล่นของเรานะครับนี่นะนี่ครับผู้เล่นที่เข้ามานี่นะแบ็คขวาแล้วก็มาเปลี่ยนกับคนนี้แล้วก็สวอปซึ่งเขามีความสามารถที่แตกต่างกับคนนี้ก็คือนะครับเริ่มจากดูความสูงเขาครับ182ครับคนนี้183ก็คือใกล้เคียงกันครับเตะเท้าขวานะครับเห็นไหมครับเท้าขวานะครับความเร็วนะครับตัวนี้ก็คือ SPE ก็คือความเร็วของแบมบ้านั้นก็คือ71อันนี้64คือเร็วกว่าแน่นอนนะครับแล้วก็ตัว ACC ก็คือตัวเร่งความเร็วนะครับก็คือจะปีดต้นอะไรประมาณนี้นะครับก็คือเขาจะมีความเร็วที่เร็วกว่าแน่นอนนะครับแล้วก็กองหลังก็จะมองที่แท็กเกิลนะครับตัวนี้นะครับ TAC นะครับ62ก็คือเยอะกว่านะครับอันนี้คร่าวๆนะครับประมาณนี้จ่ายบอล39เองนะครับคนนี้แต่ว่ามีความแข็งแกร่งนะครับนี่นะครับคนที่จะเตะมุมนะครับผมให้เตะมุมก็คือคนนี้นะครับแล้วก็มาเปลี่ยนที่โลครับให้เตะมุมนี่นะครับนี่นะส่วนมันมีบูทด้วยนะครับนี่ครับบูทตัวนี้ส่วนอันนี้ก็คือเพิ่มฮิวนะครับด้านซ้ายล่างนะครับเสีย2เหรียญทองแล้วก็คือเพิ่มให้ค่าความเหนื่อยเต็มนะครับส่วนตัวบูทตัวเนี้ยนะครับเนี่ยครับก็คือบูสต์ให้แบบเนี่ยครับตามที่เห็นนะครับมันจะเสียอัญมณีครับ5 8แล้วก็10นะครับซึ่งผมยังไม่อยากบูสต์นะถ้าใครอยากบูสต์ก็พูดตามนี้เลยครับก็จะเพิ่มนะครับความสามารถเพิ่มขึ้นครับบวก1บวก2บวก3นะครับจาก82นะครับก็จะเป็น83 84 85 86 87อะไรแบบนี้นะนี่นะครับแล้วคราวนี้เราจะไปที่นี่ครับโหมดตรงนี้นะมุมนะครับซ้ายบนนะครับรูปดาวแล้วก็เป็นรูปประแจนะครับตอนนี้สามารถเปลี่ยนโลโก้ได้นะครับนี่นะ
นี่นะครับนี่นะนี่ครับนี่นะอยากได้โลโก้แบบไหนก็ลองเลือกดูนะครับเอาผมเอาโลโก้นี้ก็แล้วกันแล้วก็สีแล้วกันนะครับสีผมจะเอาเป็นสีน้ำเงินนะผมจะสีน้ำเงินนี่นะครับนี่นะอันนี้สีที่สองเป็นทำไมมันเป็นสีดำเอามาแล้วสีเหลืองนี่นะครับนี่นะครับนี่นะในสีขาวนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็50นะครับเสียไป50นี่นะครับโลโก้ต้องเสีย50นะผมก็จะเสียนี่ครับ50 50ทองครับนี่เรียบร้อยเสียไปแล้วนะนี่ครับแต่คราวนี้เสื้อก็จะนี่ครับนี่นะครับสีน้ำเงินก็แล้วกันนะครับสีของเรานะอันนี้เป็นการแต่งนะครับเหมือนทุกคนนี่แต่งก็จะเซฟได้เลยนี่นะครับนี่นะมันจะมีทั้งหมดเขาเรียกว่าไงนี่ครับเลือกลายได้ตรงนี้นะนี่นะครับนี่นะครับประมาณนี้นี่ครับลายประมาณนี้คิงสีน้ำเงินประมาณนี้นะครับสีขาวถุงเท้าประมาณนี้ประมาณนี้ครับอันนี้คือชุดที่เป็นชุดเซฟไปก่อนนะอันนี้คือชุดโฮมก็คือชุดเย่าของเราอันนี้คือชุดเยือนนะครับชุดเยือนเดี๋ยวเป็นสีขาวหมดแล้วนี่นะครับนี่นะครับประมาณนี้แล้วก็เซฟอันนี้ชุดที่3นี่ครับชุดที่3เดี๋ยวเป็นสีเหลืองก็แล้วนี่ครับนี่ครับสีเหลืองแบบนี้นะครับสันเบอร์เป็นสีน้ำเงินที่ทำงานเนี่ยครับแล้วก็เซฟทั้งหมด3ชุดนะครับอันนี้ชุดที่3นะอันนี้ผู้รักษาประตูครับรักษาประตูนี้ไม่เปลี่ยนนะครับมันโอเคอยู่แล้วนะครับก็จะเป็นสีประมาณนี้นะครับนี่นะครับจะออกเป็นสีม่วงๆซะมากกว่านั้นเนี่ยนี่นะครับประมาณนี้ส่วนไมค์ขับของเราเดี๋ยวนี่นะครับก็เหมือนเดิมครับไมค์ขับก็คือเหมือนกับว่าเราต้องไปสร้างนะครับนี่ครับดิวิชันแต่ละดิวิชันเขาจะบอกนะเริ่มแรกก็ต้องมีผู้เล่นก็คือ 15,000 นะครับแล้วก็ผู้เล่นก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะเป็น 25,000 นะครับนะครับตามดิวิชันนะดิวิชัน4แล้วก็ดิวิชัน3ก็เป็น 30,000 ดิวิชัน2ก็เป็น 40,000 แล้วก็ดิวิชัน1ก็ต้อง 50,000 ขึ้นไปแล้วก็นะครับอีลิตนี่ก็ 70,000 เลยแล้วก็ถ้าเป็นเลเจนดารี่นะครับก็จะเป็น 80,000 นะครับก็คือเราจะดูความจุของเรานะครับที่ตรงนี้นะครับสเตเดียมเห็นไหมครับนี่ครับความจุของเราครับ 12,000 นะครับถ้าเราอยากจะเพิ่มก็คื
นี่ครับเพิ่มได้นะนี่ครับเพิ่มผู้เล่นเพิ่มสนามให้คนดูมากขึ้นอะไรแบบนี้นะนี่นะครับนี่ครับเห็นไหมครับแบบนี้เลยนี่นะครับราคาก็จะอยู่ตรงนี้ครับ total ครับ700เลยเห็นไหมครับนี่ครับอยากได้สนามใหญ่แค่ไหนก็แบบนี้เลยเห็นไหมครับซึ่งแบบราคามันก็จะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับนี่นะนี่ครับ400 15,000แล้วนะครับอันนี้17,000ประมาณนี้เอาผมลองทำให้ดู600เลยคอนเฟิร์มนี่ครับนี่ครับสนามเราจุผู้เล่นได้ทั้งหมด17,000คนครับโบนัสก็คือจะบวก10ทองนั่นเองนะโอเคเดี๋ยวเราลองไปเล่นกันดูครับอีกสักเกมหนึ่งนะครับอาจจะยาวนะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับวิดีโอเป็นการ The league match is about to start. Who will take all 3 points? มาดูกราฟิกครับพอดีผมปรับกราฟิกเป็นสดเลยนะครับ The team are lining up in a 4-4-2 formation. The away side has gone for this lineup.ก็อย่างที่บอกครับผมแนะนำว่าถ้าจะเล่นให้เลื่อนๆก็คือปรับให้โลที่สุดนะครับอันนี้คือปรับกราฟิกเดี๋ยวเรามาดูแบบมันก็ไม่แตกต่างนะครับแต่ว่าเอาแล้วฮะโอ้โหPassed well. They've won the ball back again. Passed inside. Perfectly executed. จะพยายามส่งให้เอดิสันคาวานี่นะครับเพราะว่าเป็นตัวที่ดีที่สุดในทีมนะครับแต่ว่าเราจะเล่นได้ดีไหมเอาละฮะเอดิสันคาวานี่มาแล้วโอ้โหลุม3คนเลยทีเดียวเล่นแรกๆก็ยังไม่เข้ามือนะฮะยังไม่เข้ามือเอดิสันคาวานี่นี่ครับก็จะมีเขาเรียกว่าไงนักพากย์นะครับเขาก็จะถ้าถึงบอลที่ใครก็จะเรียกชื่อคนนั้น Playing the ball down the flanks เอาละฮะโหลีลาเราจัดเลยกัน Headed onเรียบร้อยครับจูรินโญ่บาคุน่าครับไม่รู้ว่าอ่านชื่อถูกชื่อผิดหรือเปล่านะ Let's take a closer look at that goal now พวกนี้ครับตกมาพอดีก็หวดเลยนะครับเอริสันคาวานี่ของเรานี่แบบว่าโดนผู้เล่นฝั่งตรงข้ามนี่บล็อกนะครับตาประกบAnd the crowd are well behind their team now. They've got their goal. We're back underway. กลับมาละนะครับ เอดิสันคาวานี่เรายังยิงไม่เข้าเลยนะต้องยิงเข้าหน่อยนะฮะกัปตันทีมแล้วก็เป็นผู้เล่น ที่ดีที่สุดนะครับในทีมตอนนี้เอาละฮะ Fernandez Fernandez นะครับแต่ว่าชื่อขึ้นอาจจะเป็นชื่อที่ปักอยู่ข้างหลังนั่นเอง Oh defending good distribution and he's back in possession finds his teammate อยู่ครับลีลาเขาเอดิสันมาแล้ว It's with him to get a shot in Cavani in space and that is a fantastic goal his first goal for the club what a momentนี่คือกราฟิกที่ replay will give us a closer look ที่ very high นะครับก็นี่ครับก็จะไม่แตกต่างมากจาก high เท่าไหร่นะครับแต่เป็น very high นะแต่ถ้าผมแนะนำว่าให้เป็น low นะครับมันจะเวลาวิ่งอะครับมันจะลื่นมาก We're only going to have 1 minute half time and a chance for the managers to do their work นี่นะครับ
โอเคครับสำหรับวิดีโอนี้อาจจะยาวหน่อยนะแต่ว่าเดี๋ยวตัดนะครับเป็นเดี๋ยวจะตัดให้นะครับตอนเล่นออนไลน์อีกทีนึงนะเดี๋ยวลองดูนะครับนะสำหรับใครที่ดูมาถึงตอนนี้ต้องโอ้โหต้องบอกว่าขอขอบคุณมากเลยนะครับที่ติดตามนะครับนะส่วนใครที่อาจจะลากมาดูตอนท้ายๆเลยก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่ามันเป็นเกมที่เคยแบบมีมานานแล้วครับแล้วก็รูปแบบการเล่นก็ไม่ได้แตกต่างนะครับแบบการเล่นก็จะไม่ได้แตกต่างจากเดิมมากนะครับแต่ว่าจะมีลูกเล่นแล้วก็มีเมนูมีโหมดนู่นนี่นั่นเข้ามา Oh, confident defending. Great technique. Cavani. This team look eager for more goals and it's looking likely they'll get them. Cavani มาแล้วโอ้โหครับลูกนี้ There can be no complaints. A straight red. Can he finish it?โอ้โหครับอันนี้ครับมีการเปลี่ยนตัวนะครับเราก็กดเครื่องหมายถูกครับให้อีกคนเข้ามานะ Time for a fresh pair of legs here then เมื่อกี้ผมกดแรงไปนิดนึงครับข้ามคานไปเยอะเลยเอาใหม่ครับเอดิสันคาวานี่หรอนั่นไง Perfectly executed เอาละครับลูกนี้ฟาวนะแต่ว่าได้เปรียบเอานะฮะเมนดี้มาโอ้โห quality defending thereโดนสไลด์ตลอดครับเราต้องเอาคืนนะนี่ครับ He could be punished for that mistake. Oh, it's a clear chance. ลูกนี้ครับแต่มันจะสนุกเอาตอนเล่นออนไลน์นะครับเดี๋ยวเจอกัน It's with the striker now. อีกแมตช์ต่อไปนะเดี๋ยวผมจะเล่นแบบออนไลน์ให้ดูครับเล่นกับผู้เล่นที่เป็นผู้เล่นเหมือนเราครับไม่ได้เล่นเหมือนกับที่ผมเล่นตอนนี้นะครับผมเล่นกับ AI ครับเล่นกับ AI มันก็จะดูแบบดูง่ายมากอะไรวะเนี่ยแต่ว่าขนาดง่ายยังยิงไม่ค่อยเข้าเลยนะนี่ครับคนนี้เหนื่อยแล้วนะครับเห็นไหมครับจุดแดงๆนี่ครับพอเหนื่อยเสร็จปุ๊บนะครับเราก็เปลี่ยนตัวอันนี้เปลี่ยนแบบออโต้ให้เลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องเข้าไปในเมนูGood distribution. Hoisted up field now. เอดิสันคาวานี่เรามาแล้วครับ Cavani. หลุดเข้ามาแล้ว He's found an opening. โอ้โหโดนแย่งไปง่ายๆเลย Quality defending there. The board has gone up. Comfortable 2-0 victory. อันนี้หมดเวลานะครับก็ชนะไปนะครับ Results like this. นี่คือกราฟิกนะนี่ครับ He's led by example today.And that's why he's the team's captain. And today's man of the match. เป็นเอดิสันคาวานี่ก็เป็น man of the match ไปครับยิงไปนะครับ1ลูกนะครับประมาณนี้นะนะครับก็โอเคใครที่ดูถึงตอนนี้นี่ต้องขอบคุณมากๆเลยนะฮะเพราะว่าก็คือผมอธิบายนะครับแล้วก็เล่นไป2เกมมันเลยดูยาวหน่อยนะครับเดี๋ยวเจอกันในนะครับคลิปต่อไปนะนะครับเป็นคลิปวิดีโอที่จะเล่นในโหมดนี่ครับไมค์ครับเนี่ยเขาให้เราแล้วอันนี้ผมทำไปแล้วนะนี่ไงนะครับอันนี้ให้ดูแล้วนะครับนี่นะเราเพิ่มสเตเดียมของเราไปแล้วนะครับแล้วก็ไปที่โฮมเนี่ยครับตรงนี้นะนี่ครับเดมลีออนไลน์ตัวนี้นะเดี๋ยวผมเล่นไปอีกสักนะครับ4เกมนะครับเดี๋ยวจะตัดเข้ามาที่เดมลีออนไลน์นะครับในพาร์ทต่อไปนะครับก็โอเคนะครับสำหรับพาร์ทนี้ก็ต้องบอกว่ายาวสุดๆเลยนะครับนะฮะก็ต้องขอบคุณมากๆครับแล้วไว้เจอกันในพาร์ทต่อไปนะครับนะฮะเป็นพาร์ทในดีมลีกออนไลน์นะครับโอเคครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วไว้พบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ